การบินไทยเนี่ยเราคุยกันมาเยอะว่าการบินไทยมีปัญหาแล้วหลักๆที่มันเป็นปัญหาของการบินไทยเนี่ยคือฝ่ายบริหารนะครับแล้วเมื่อพูดถึงฝ่ายบริหารเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่3ข้อข้อที่1คือรัฐบาลที่คุมฝ่ายบริหารนะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือฝ่ายบริหารที่บริหารเองจริงๆนะครับนั่นคือข้อที่2แล้วข้อที่3ก็คือเรื่องของพนักงานนะครับ3ข้อนี้ทำให้การบินไทยมีปัญหาตอนนี้เนี่ยการบินไทยล้มละลายนะครับเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วนะครับผมเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าจะฟื้นฟูเนี่ยก็ต้องมีเงินมาเติมทีนี้จะเอาเงินใครมาเติมในธุรกิจการบินไทยที่6ปีนี้เจ๊ง 54,000 ล้านนี่คือคำถามใหญ่คนปกติไม่มีใครอยากเอาเงินมาเติมในธุรกิจที่6ปีเจ๊ง 54,000 ล้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ธุรกิจการบินไม่ดีคนเดินทางไม่ได้และถึงเดินทางได้คนก็ไม่กล้าเดินทางกันเพราะฉะนั้นพื้นฐานการบินไทยมันเละมานานแล้ว6ปี 54,000 ล้านเจ๊งเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมา6ปีแล้วปีละ 9,000 ล้านโดยเฉลี่ยเพราะว่า6ปี 54,000 ล้านแปลว่าขาดทุนเฉลี่ยปีละ 9,000 ล้านนะครับไอ้ขาดทุน6ปี 9,000 ล้านเฉลี่ยอย่างนี้เนี่ยพอ6ปีมันก็ 54,000 ล้านนะครับแผนฟื้นฟูเนี่ยถ้าจะดึงคนมาเนี่ยมันก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องรัฐบาลยุ่งการบินไทยใช่ไหมครับข้อที่1ข้อที่2คือแก้ปัญหาเรื่องผู้บริหารข้อที่3คือแก้ปัญหาเรื่องพนักงานย่อหย่อนนะครับพนักงานย่อหย่อนครับทีนี้ตอนนี้ขั้นตอนของแผนฟื้นฟูเนี่ยมันเกิดปัญหาแบบนี้ก็คือว่าหลายท่านเห็นแล้วนะครับว่าพอจะทำแผนฟื้นฟูอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคนที่เกี่ยวข้องที่รัฐบาลดึงเข้ามาเนี่ยมันเริ่มส่อสัญญาณว่าจะไม่มีอะไรดีขึ้นมันเริ่มส่งสัญญาณว่าสหภาพแรงงานและพนักงานการบินไทยจะกลายเป็นแพะหรือเป็นจำเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมต้องย้ำว่าหลายคนไม่ชอบสหภาพการบินไทยเพราะว่าเขาเชียร์การยึดอำนาจเขาเชียร์กปปส.เขาเชียร์พลเอกประยุทธ์แต่อันนั้นคือสหภาพกลุ่มที่จบไปแล้วนะครับแล้วสหภาพกลุ่มใหม่นี้เนี่ยเขาออกมาขอโทษประชาชนแล้วว่าเขาขอโทษที่สหภาพแรงงานการบินไทยในอดีตเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยนะครับสหภาพชุดนี้แตกต่างกับชุดก่อนๆนะครับทีนี้ตอนนี้บรรยากาศเป็นแบบนี้คือวิธีที่เขาจะแก้ปัญหาการบินไทยเนี่ยเมื่อกี้คุยกันเรื่องรัฐบาลอย่ายุ่งใช่ไหมครับข้อ2คือฝ่ายบริหารต้องเก่งข้อ3คือพนักงานต้องทุ่มเทตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเรากำลังเจอรัฐบาลเนี่ยลูกเล่นนะครับคือโยนความผิดไปที่พนักงานโยนความผิดไปที่สหภาพแล้วไม่แก้ปัญหาเรื่องรัฐบาลไม่แก้ปัญหาเรื่องผู้บริหารนะครับสังเกตไหมว่าสิ่งที่เขาพูดคืออะไรเขาพูดเรื่องจะลดจำนวนพนักงานหมื่นใช่ไหมครับจะลดพนักงานหมื่นหนึ่งก็จะลดเงินเดือนคำถามคือปัญหาการบินไทยเนี่ยเกิดจากพนักงานหรือเกิดจากฝ่ายบริหารห่วยคำตอบคือเกิดจากฝ่ายบริหารห่วยทีนี้ไอ้แผนฟื้นฟูเนี่ยฝ่ายบริหารที่จะเอามาเนี่ยโดยหลักการนะครับผมคิดว่าเราพูดกันมาเยอะว่าโดยหลักการมันต้องไม่มีทหารเข้ามาเลยแต่ตอนนี้เนี่ยในแผนฟื้นฟูในกระบวนการฟื้นฟูในองคาพยพที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูเนี่ยชื่อทหารยังปรากฏอยู่ชื่อนายพลที่ทำให้การบินไทยเจ๊งเนี่ยยังปรากฏว่ามีความเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูการบินไทยอยู่แล้วอย่างนี้ใครมันจะเอาเงินมาลงทุนเพิ่มกับการบินไทยคนที่ทำให้การบินไทยขาดทุนในแง่ผู้บริหารเนี่ยยังมีบทบาทในการฟื้นฟูการบินไทยต่อไปแล้วไอ้โง่ที่ไหนมันจะเอาเงินมาลงทุนมันไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการบินไทยเนี่ยตอนนี้รัฐบาลเขากระล่อนนะครับใช้คำนี้เขาฉวยโอกาสจากการที่คนไม่ชอบสหภาพการบินไทยพนักงานการบินไทยเนี่ยเขาโยนบาปไปที่พนักงานว่าพนักงานผิดพนักงานทำให้การบินไทยเจ๊งแล้วก็ปลดพนักงาน 10,000 คนแต่ไอ้คนที่ทำให้เจ๊งจริงๆคือรัฐบาลเนี่ยมันยังมีบทบาทในการฟื้นฟูการบินไทยอยู่คุณวิษณุเข้ามาคุมการฟื้นฟูการบินไทยคุณพีรพันธ์ออกจากประชาธิปัตย์ไปเป็นประธานกรรมการแก้รัฐธรรมนูญงานไม่มีอะไรคืบหน้าแล้วตอนนี้ทะลึ่งจะมาดูการบินไทยไอ้คุณพีรพันธ์เกี่ยวอะไรการบินเก่งมาจากไหนคุณพีรพันธ์เนี่ยนะครับอยู่ประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ทำเรื่องคมนาคมอยู่กับรัฐบาลก็ไม่ได้ทำเรื่องคมนาคมแต่ตอนนี้จะมาดูเรื่องการฟื้นฟูการบินไทยไหวไหมครับแบบนี้แล้วมันก็คือเรื่องของคนของรัฐบาลมายุ่งกับการทำการบินไทยไงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นปัญหาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยยังยุ่งอยู่ฝ่ายบริหารเนี่ยพวกนายพลยังอยู่
เพราะการบินไทยมันจะไม่มีอนาคตถ้ายังเล่นกันแบบนี้อยู่นะครับจะไม่มีอนาคตมันจะไม่มีใครเข้ามาลงทุนนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยุ่งทหารก็ยังยุ่งอยู่แล้วใครจะเอาเงินมาลงทุนนะครับมันจะไม่มีใครเอาเงินมาลงทุนแล้วสหภาพแรงงานหรือพนักงานเนี่ยรัฐบาลก็เฉยโอกาสที่ประชาชนเกลียดสหภาพหมั่นไส้พนักงานเนี่ยเอาพนักงานออกแล้วก็โยนความผิดว่าเป็นที่พนักงานนะครับเป็นที่สหภาพผมวิจารณ์สหภาพเยอะแต่เรื่องนี้ผมให้ความเป็นธรรมกับสหภาพสหภาพกำลังกลายเป็นจำเลยว่าทำให้การบินไทยเจ๊งโดยที่จำเลยตัวจริงเนี่ยได้อยู่การบินไทยต่อนี่คืออันตรายนะครับนี่คืออันตรายแล้วนะครับเพราะตอนนี้การบินไทยและจริงๆอย่างวันนี้ก็มีข่าวเกิดขึ้นนะครับว่าลูกค้าการบินไทยใช่ไหมการบินไทยปกติซื้อตั๋วแล้วคืนตั๋วได้รีฟันได้เนี่ยนะครับแล้วการบินไทยก็บอกผู้โดยสารว่าคนที่บินไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมาเลยเดี๋ยวรีฟันให้คืนเงินให้นะครับแล้วก็มีคนคนหนึ่งเขาก็ไปรีฟันนะครับเขาก็ไปขอเงินคืนตามกระบวนการปกตินะครับปรากฏว่าคนของการบินไทยก็บอกเขาว่าไม่คืนเงินให้ไม่มีเงินคืนนะครับลูกค้าการบินไทยคนนั้นเนี่ยนะครับเขาซื้อตั๋วไปน่าจะไปญี่ปุ่น 36,000 บาทแต่ตอนนี้การบินไทยบินไม่ได้ลูกค้าก็มีสิทธิ์เอาเงินคืนก็ถูกแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าซื้อตั๋วไปเราเสียเงินเราไปกองอยู่ในการบินไทย 36,000 บาทแต่ 36,000 บาทเนี่ยมันบินไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คืนเงินเรามาก่อนสิเพราะว่าการบินไทยก็ไม่รู้จะบินได้เมื่อไหร่นะครับมันเป็นแบบนี้คือซื้อตั๋วการบินไทยไป 36,000 การบินไทยมีหน้าที่ต้องให้บริการแต่ตอนนี้การบินไทยให้บริการไม่ได้คุณก็ต้องคืนเงินลูกค้ามาเพราะคุณให้บริการไม่ได้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยแต่คำตอบที่ได้คือการบินไทยตอบว่าไม่มีเงินคืนเอ้าการซื้อขายตั๋วเป็นสัญญาชนิดหนึ่งนะครับลูกค้าจ่ายเงินให้การบินไทยเป็นผู้ซื้อการบินไทยเป็นฝ่ายรับเงินเป็นผู้ขายไอ้สัญญานี้เนี่ยข้อตกลงคือเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินให้ผู้ขายผู้ขายก็มีหน้าที่ต้องให้บริการการเดินทางกับผู้ซื้อเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่สามารถทำตามสัญญานั่นคือให้บริการด้านการเดินทางกับผู้ซื้อเนี่ยผู้ขายก็ต้องคืนเงินให้ผู้ซื้อไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเด็กป.หนึ่งก็เข้าใจแต่การบินไทยไม่เข้าใจการบินไทยตอบผู้โดยสารว่าไม่คืนไม่มีเงินถังแตกไม่รู้จะบินได้เมื่อไหร่แล้วก็บอกว่ามีผู้โดยสารที่ขอคืนเงินทั้งหมดเนี่ยประมาณ100,000ล้านบาทย้ำนะครับ100,000ล้านบาทแล้วการบินไทยบอกว่ากูไม่คืนกูไม่มีเงินกูไม่ให้เฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วการบินไทยก็อ้างเป็นตุเป็นตะว่าอะไรนะมันบินไม่ได้มา2เดือนแล้วก็ไม่รู้จะบินได้เมื่อไหร่คุณบินไม่ได้มา2เดือนเนี่ยเรื่องของคุณคุณบินไม่ได้เมื่อไหร่เนี่ยเรื่องของคุณแต่เงินที่ผู้โดยสารเขาเอาไปซื้อตั๋วกับคุณเนี่ยเงินมันต้องอยู่ใช่ไหมในเมื่อคุณบินไม่ได้2เดือนแล้วคุณบินไม่ได้อีกตั้งนานเนี่ยแล้วเงินที่ผู้โดยสารซื้อตั๋วคุณเอาไปไหนเออเงินที่คนคนนี้เขาซื้อตั๋วจะไปญี่ปุ่น 36,000 เนี่ยในเมื่อการบินไทยบินไม่ได้ก็แปลว่าการบินไทยไม่ต้องซื้อน้ำมงน้ำมันไม่ต้องจ้างแอร์ไม่ต้องส่งอาหารเพื่อให้ผู้โดยสารไปกินก่อนไปญี่ปุ่นแล้วเงินเขาหายไปไหนล่ะฟังเผินๆเหมือนการบินไทยน่าเห็นใจแต่ไม่ใช่นะครับคุณเอาเงินคนไปแล้วคุณไม่ได้ให้บริการอะไรแล้วพอเขาทวงเงินคืนคุณบอกกูไม่มีเฮ้ยถ้าเป็นคนธรรมดาคุยกันอย่างนี้ก็ต้องต่อยกันนะต้องต่อยปากันนะต้องตะคืบต้องกระทืบมันด้วยซ้ำไปผมว่าถ้าไปเจอคนเข้าใจร้อนหน่อยเนี่ยครับมันก็ต้องมีเรื่องต่อยกันมันต้องมีเรื่องกระทืบกันเพราะว่าเอาเงินเขาไปแล้วไม่คืนเงินเขาเนี่ยเราอ้างว่ากูไม่มีไม่ได้ครับเงินที่เอาไปซื้อตั๋วเมื่อคุณไม่ให้บริการเนี่ยเงินมันก็ต้องอยู่ในบริษัทการบินไทยแล้วคุณจะไม่คืนให้ผู้โดยสารเนี่ยคุณจะบ้าเหรอคุณจะโกงเขาเหรอชื่อการบินไทยเนี่ยมันเน่าจนจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับไอ้แค่เรื่องซื้อตั๋วเนี่ยแล้วคุณบริการการบินไม่ได้เนี่ยแล้วคุณไม่คืนเงินนี่มันขั้นต่ำสุดของการคืนการบริการลูกค้าแล้วจะให้คนเขาจำการบินไทยว่าเป็นสายการบินที่เมื่อลูกค้าซื้อตั๋วไปแล้วบินไม่ได้เพราะการบินไทยไม่ให้บริการเนี่ยการบินไทยไม่คืนเงินเออไม่อายเหรอครับคุณบริการการบินไม่ได้หน้าที่คุณคือคืนเงินมาไม่ใช่คุณให้บริการการบินไม่ได้คุณบอกลูกค้าว่ากูไม่คืนเงินอย่างนี้โกงอย่างนี้คือโกง
อย่างนี้คือชักดาบถ้าเป็นคนปกติก็ต่อยปากันนะครับ36,000ไม่ใช่น้อยๆนะครับมันอาจจะไม่เยอะครับในสายตาพลเอกประยุทธ์มันอาจจะไม่เยอะในสายตาผู้บริหารการบินไทยพวกในพลแต่สำหรับคนทั่วไปมันเยอะนะครับ36,000มันไม่ใช่น้อยๆนะครับเอาของเขาไปก็ต้องคืนคุณให้บริการเขาไม่ได้คุณก็คืนเงินเขามาหลังจากนั้นก็สาบส่งกันไปตัดหางปล่อยวัดกันไปจำไปว่ากูไม่ขึ้นการบินไทยแล้วตลอดชีวิตเอาเงินไป36,000ไม่คืนอ้างว่าไม่มีเงินเราไม่ได้อ้างแค่กับ36,000มันอ้างกับคนอีกที่เขาอีก100,000,000 คนอย่างเงี้ยโอ้โหมันไม่ไหวนะครับถ้าอย่างนี้มันไม่ไหวนะครับต้องมีใครไปเคลียร์กับการบินไทยนะครับคนนั้นจะชื่อประยุทธ์จะชื่อวิษณุจะชื่อพีรพันธ์อะไรเนี่ยจะหัวขาวหัวดำหัวเถิกหัวล้านคนไหนเนี่ยไปคุยมาไปเอาเงินจากการบินไทยมาคืนมาให้ประชาชนซะนะครับอย่าอ้างแบบนี้ว่าการบินไทยไม่ได้บินมา2เดือนเลยไม่คืนเงินคุณไม่ได้บินแปลว่าคุณไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารคุณน่ะยิ่งต้องคืนเงินคุณจะอมเงินผู้โดยสารไปหมุนนะครับเป็นแชร์ครับทำแบบนี้คือแก๊งโกงเงินแชร์นะครับเป็นกระบวนการแชร์ลูกโซ่หรองั้นพลเอกประวิตรไปจับเลยเนี่ยเอาพลตำรวจเอกจากที่ไปจับการบินไทยเลยถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต่างกับแชร์ลูกโซ่แล้วนะเอาเงินประชาชนไปอ้างว่าจะให้บริการอย่างนี้พอให้ไม่ได้เนี่ยไม่คืนเงินเนี่ยนี่มันคือพฤติกรรมแชร์ลูกโซ่แล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลไปจัดการนะครับให้การบินไทยคืนเงินมาให้ประชาชนแต่โดยดีนะครับแต่โดยดีนะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้การบินไทยเนี่ยอมเงินประชาชนนะครับชื่อเสียงบริษัทมันจะไม่เหลือนะครับที่ผ่านมาคนก็บอกว่าการบินไทยแบรนด์มีมูลค่าบริการดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ถ้าอมเงินประชาชนเนี่ยนะครับชื่อเสียงมันจะไม่เหลือนะครับมีคนส่งข้อความมานะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมส่งข้อความไปก่อนนะครับที่ไว้ติดต่อมานะครับแป๊บหนึ่งนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบินไทยก็เป็นแบบนี้นะครับนั่นก็คือไม่คืนเงินให้ลูกค้านะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะครับอ้างว่าไม่มีเงินคืนไม่ได้นะครับอย่าทำให้การบินไทยเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับแหมสายการบินจากเดิมสายการบินแห่งชาติตอนนี้กลายเป็นเหมือนแชร์ลูกโซ่ไปแล้วนะครับผมก็ไม่รู้แชร์ลูกโซ่อะไรดังๆนะครับแต่ว่าเอาเงินเข้าไปแล้วพอถึงเวลาไม่คืนเนี่ยพฤติกรรมเหมือนแชร์ลูกโซ่นะครับถ้าเป็นประชาชนปกติโดนจับนะครับการบินไทยแล้วผมเตือนนะครับอย่าทำเป็นเล่นเกิดคนเขาฉุนมากโมโหมากเขาไปแจ้งความดำเนินคดีเดี๋ยวจะยุ่งนะครับระวังนะครับคนเขาโมโหมากๆเนี่ยคุณเอาเงินเขาไปเนี่ย30,000-40,000แล้วคุณไม่คืนเนี่ยเขาไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาฉ้อโกงแล้วคุณจะยิ่งยุ่งนะเตือนนะครับการบินไทยอย่าทะลึ่งอย่าทำตลกเรื่องนี้ไม่ตลกนะครับและยิ่งคุณบอกว่าคนที่ไม่คืนเป็นแสนล้านเนี่ยนะครับแสนล้านเนี่ยสมมติมีคนทนไม่ไหวสัก 10% คือ10,000 ล้านเนี่ยเขาดำเนินคดีกับคุณเนี่ยคุณเจอกี่คดีนะคุณเจอกี่คดีนะครับสมมติมีปัญหาสัก10,000,000,000เนี่ยนะครับผมว่าคดีเนี่ยเป็นหมื่นคดีแล้วนะครับติดคุกกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับตายไปอีก100 ชาติก็ยังติดคุกไม่ครบเพราะฉะนั้นคืนเงินเขาซะนะครับการบินไทยนะครับโอ้มีคนนึงบอกการบินไทยขาดทุนเท่าฟ้านะครับก็นี่ก็คือเรื่องของการบินไทยนะครับซึ่งต้องย้ำว่ามีสัญญาณหลายเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับว่าการฟื้นฟูการบินไทยเนี่ยจะไม่สดใสดังหวังนะครับในแง่เกมการเมืองรัฐบาลฉวยโอกาสจากสหภาพแรงงานการบินไทยในอดีตที่ทำตัวเฮงซวยแล้วคนก็เกลียดแล้วรัฐบาลก็ฉวยโอกาสแบบนี้ในการโยนความผิดว่าการบินไทยเจ๊งเพราะพนักงานห่วยเพราะสหภาพแล้วก็จะยุบสหภาพการบินไทยรวมทั้งตัดเงินเดือนพนักงานแล้วก็เลิกจ้างพนักงาน10,000 คนแต่ไอ้ตัวที่ทำให้การบินไทยมันเจ๊งเนี่ยรัฐบาลที่ทำให้การบินไทยมีปัญหา6 ปี 54,000 ล้านขาดทุนเนี่ยยังยุ่งกับการบินไทยอยู่นายทหารที่เป็นผู้บริหารการบินไทยยุคที่6ปีเจ๊ง 54,000 ล้านเนี่ยก็ยังยุ่งกับการฟื้นฟูการบินไทยอยู่นะครับเรื่องนี้คือสิ่งที่ต้องจับตามองกันพนักงานการบินไทยจะตกงาน 10,000 คนสหภาพการบินไทยถูกยุบ
แต่คนสร้างปัญหาจริงๆทั้งรัฐบาลและผู้บริหารไม่ถูกแตะต้องเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่เป็นธรรมโกหกหลอกลวงตบตาประชาชนนะครับแล้วในความไม่เป็นธรรมทั้งหมดความมั่วทั้งหมดเนี่ยการบินไทยอย่ากลายเป็นแชร์ลูกโซ่อย่าอมเงินประชาชนบริการไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เมื่อบริการไม่ได้คืนเงินประชาชนไปซะเราแยกกันอยู่ประชาชนก็จำไว้ว่าต่อไปนี้เนี่ยนอกจากการบินไทยจะไม่ใช่สายการบินแห่งชาติแล้วเนี่ยการบินไทยยังมีพฤติกรรมอมตังค์แล้วต้องด่าทอกว่าจะได้ตังค์คืนจะได้ระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับว่าต่อไปนี้ถ้าขึ้นการบินไทยก็ต้องระวังว่าถ้าเขาบินไม่ได้เนี่ยเขาจะไม่คืนตังค์เรานะครับจะได้ระมัดระวังกันมากขึ้นว่าแชร์ลูกโซ่หรือเปล่า